ไม่ว่าใครตลก5คนใน BNK 1พี่เอิร์นค่ะรุ่น2ใครหลัวสุดรุ่น3ใครแมนสุดรุ่น3ใครตัวอ่อนสุดรุ่น3ใครเรียบร้อยสุดรุ่น3ใครแซ่บสุดสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบหน้าสดมากแบบทาแค่ลิปแบบว่าไม่ได้ทาจริงทุกคนสามารถเห็นรอยสิวได้สดมากจริงวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะแปลว่าใครตลก5คนใน BNK 1พี่เอิร์นค่ะคือหนูอะเส้นตื้นกับพี่เอิร์นมากเลยอะคือแบบว่าแค่เขาพูด1คำหนูก็ขำแล้วอะคือไม่รู้ว่าเวลาเขาพูดมันแบบไม่รู้ว่ามันขำอะหนูแบบมันมีอยู่ตอนนึงที่แบบว่ามีเวิร์กช็อปใช่ไหมคะแล้วทีนี้เหมือนแบบก็จะให้ออกมาพูดทีละคนอะไรอย่างนี้ให้พูดเรื่องต่างๆทีละคนแล้วพี่เอิร์นก็ออกมาพูดใช่ไหมแล้วแบบหนูก็ขำอะหนูขำหนักมากแบบขำอะขำแบบเขาพูดอะไรก็ขำคือหนูว่าไม่ได้จะแบบจะบูลลี่เขาหรือว่าอะไรแบบนี้นะแบบไม่ได้มองว่าเขาเป็นตัวตลกแต่ว่ามันขำอะแบบไม่รู้อะเขาพูดอะไรออกมามันก็ขำไปหมดแล้วก็พี่เป้ค่ะไม่รู้อะแต่ว่าพี่เอิญค่ะพี่เอิญหนูให้พี่เอิญคนเดียวเลยพี่เอิญ1ตลกไหมเขาก็ตลกแหละแต่ว่าคือมันไม่มีใครตลกตลอดเวลาทุกคนเข้าใจไหมคือแบบมันไม่มีใครตลกตลอดเวลาเคยคุยกับวิรยาไหมเคยค่ะมีตอนนึงก็คืออยู่ดีๆพี่วีก็เดินมาถามว่าที่หนูลงคลิปใน IGTV ที่แบบว่าแต่งหน้าวันวาเลนไทน์ใช่ไหมแล้วพี่วีก็บอกว่าไซอ่ะที่ใช้ลิปอ่ะมันเบื่ออะไรหรอของแบรนด์นั้นอะมันเบื่ออะไรหรอ ดีๆพี่วีก็เดินมาถามรุ่น2ใครหลัวสุดนั่นสิพี่วีเหรอคะเฮ้ยแต่ว่าพี่วีอะก็มีความแบบนิดนึงเอ้ยไม่ใช่พี่ผักอะก็มีความแบบนิดนึงเหมือนกันรุ่น3ใครแมนสุดอันนี้เมื่อกี้พูดถึงความแมนนะคะรุ่น3ใครแมนสุดไม่ใช่เฟรมไม่มีอ่ะคือพูดได้ไหมอ่ะน่าจะหนูคิดว่าไม่มีค่ะแบบคือจะพูดเฟรมแต่ว่าเฟรมก็ก็มีความสาวอยู่เนี่ยทุกคนก็เหม็นเปงไงใช่ไหมหนูก็คงจะเป็นหนูแหละไม่อาจปฏิเสธได้พี่แมนค่ะทุกคนแบบถ้าพูดถึงบุคลิกหรือว่าอะไรแบบเนี้ยก็จะมีหนูกับพี่แหละที่เหลือก็ไม่น่ามีแล้วเท่าที่นึกออกตอนนี้ค่ะรุ่น3ใครหล่อสุดไม่รู้สิหนูไม่อยากให้ทุกคนวางเป็นโพขนาดนั้นนะคือแบบบางคนก็ถ้าสมมติโดนชงแบบโพนั้นเยอะเกินไปเขาก็อาจจะไม่ชอบก็เป็นได้นะรุ่น3ใครตัวอ่อนสุดหนูไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นหนูกับพี่เกดค่ะก็ด้วยความที่เรียนบัลเล่เนาะก็จะเป็น2คนที่ฉีกขาได้แบบคนอื่นตอนวอร์มเนี่ยก็คืออ้าวหนูกับพี่เกดก็คือแบบคือมันติดแล้วทุกคนแบบฉีกขาติดแล้วมันก็แบบนั่งแบบไม่ได้รู้สึกอะไรนั่นแหละค่ะก็คือหนูกับพี่เกดรุ่น3ใครเรียบร้อยสุดโหเป็นคำถามที่ยากมากเลยค่ะพี่ป๊อปเขาดูเป็นคนที่แบบวางตัวดีแบบเป็นคนที่แบบว่าน่าเคารพอะไรอย่างนี้คือน้องพิมอ่ะก็จะมีมุมที่เรียบร้อยแต่ก็จะมีมุมที่ไม่เรียบร้อยเหมือนกันรุ่น3ใครแซ่บสุดโมเน่กับแพนเค้กค่ะรุ่น3เคยเป็นเส้นบ้างเหรอมีพี่เกดตามบ้างค่ะพี่เข็มก็ตามบ้างแต่แบบไม่ได้ถึงกับเป็นเส้นแล้ว
คือพี่เกณฑ์น่าจะไปทางทีเมมากกว่าแล้วก็มีเจฮูปที่เป็นเซนค่ะเจฮูปโมเน่ก็เคยตามแต่ตอนนี้นางไปอนิเมะแล้วแล้วก็หนูแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็พี่พีคค่ะพี่พีคเมนมาร์กแต่ก็ไปทางอนิเมะแล้วเหมือนกันแล้วก็น้องมีนค่ะส่วนพี่ป๊อปก็เป็น XOL ค่ะเป็นสนิทกับรุ่นพี่เมมเบอร์คนไหนมาสุดโอ้เป็นคำถามยากมากเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยน่าจะพี่เชอที่สุดก็คือพี่เชอค่ะมีรุ่นพี่เบนเคที่ยังไม่เคยคุยด้วยไหมคะมีเยอะมากค่ะน้องไม่ได้คุยหลายคนเลยด้วยความที่หนูเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าคุยกับใครแล้วหรือว่าไม่กล้าทักใครแล้วก็เลยไม่ได้คุยขนาดนั้นถ้าคุยมากสุดก็แค่สวัสดีค่ะแค่นั้นโคมไหมเพลงพี่แท้หนูก็อยากโคมนะแต่ว่าคือหนูแบบรู้สึกตัวเองเต้นท่านั้นแล้วมันแปลกๆอ่ะมันแบบคือขาหนูอ่ะคือขาคนปกติอ่ะมันอ่ะเทียบกันใช่ไหมคือขาคนปกติอ่ะต้นขามันจะสั้นกว่าน่องใช่ไหมคะหมายถึงช่วงต้นขามันจะแบบสั้นกว่าช่วงน่องแต่ว่าขาหนูอ่ะช่วงต้นขามันยาวมากยาวแบบยาวกว่าช่วงน่องอีกอะค่ะใช่มันก็เลยแบบเวลาทำแล้วมันแบบเอ๊ะมันแปลกๆเนาะทำแล้วกระดูกดังกอกพอเลือกหนูก็ดังแบบถ้าหนูแบบงอเข่าทีก็คือดังกรบเข่าหายสนิทยังคะคือมันก็ไม่ได้ปวดแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เต้นท่าที่มันแบบว่าปวดเข่าอะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจคือตั้งแต่เอาจริงคือหนูไปหาหมอแค่ครั้งเดียวเลยเพราะหลังจากนั้นก็คือมีโควิดมาตลอดแล้วก็คือไม่กล้านัดหมอค่ะก็เลยยังไม่ได้ไปแต่ว่าถามว่าอาการเจ็บมันดีขึ้นไหมหนูมันก็ไม่ได้เจ็บแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบอยู่บ้านมันก็ไม่ได้เต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติกระโดดแบบมีท่ากระโดดเยอะๆหรือแบบมีค่าเข่าเยอะๆก็มีปวดบ้างค่ะแต่ตอนนี้บางทีก็ปวดข้อเท้าบางทีก็ปวดทั้งขาเลยค่ะมาช่วยกันเอา we go up we go up เท่านั้นค่ะบ๊ายบายดูแลตัวเองดีๆไว้เจอกันนะคะโอเคครับผมไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย Bye-bye.